This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ผ่านมา15ปีเนี่ยระดับปริญญาตรีเกิดการเปลี่ยนแปลงนิดนึงเพราะว่าดีมานด์ในธุรกิจเนี่ยมันเปลี่ยนไปแต่การผลิตนักศึกษาปริญญาตรีออกมายังไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่สิ่งหนึ่งที่เป็นสกิลที่เซอร์ไพรส์มากเมื่อเซอร์เวย์เมื่อปี3ปีที่แล้วสกิลตัวนี้เนี่ยอยู่อันดับล่างๆแต่ปีนี้สกิลตัวนี้ขึ้นมาอยู่ในท็อป5เลยคือเรื่องของการทำ Big Data และ AI สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของทรัพยากรบุคคลครับท่านผู้ชมคงจะเคยได้ยินคำนี้นะครับบอกว่าเด็กจบใหม่หางานก็หายากในขณะเดียวกันคนที่เป็นนายจ้างก็จะบอกว่าจริงๆเรามีตำแหน่งงานเยอะนะแต่ว่าคุณสมบัติของคนที่จะเข้ามาสู่ระบบแรงงานมันตอบโจทย์เราไม่ได้วันนี้เราจะลองมาคุยนะครับประเด็นนี้ซึ่งระบบมันมีอยู่หลายมุมด้วยกันนะครับแต่ประเด็นหลักๆเลยคนที่เป็นฝ่าย HR ทรัพยากรบุคคลเองเขาอยากได้คนแบบไหนกันแน่วันนี้มาคุยประเด็นนี้กันนะครับกับกรรมการผู้จัดการบริษัทธิตารามคอนซัลแทนต์จำกัดอาจารย์ประกาศสิทธิตารามอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ประกาศสิทธิ์ผมต้องถามก่อนพอพูดถึงภาพรวมผมอยากไปบินไปที่ภาพแววตาลบก่อนเนาะว่าภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมการจ้างงานของคนในยุคปัจจุบันศตวรรษที่21เนี่ยมันเหมือนมันต่างกับยุคก่อนยังไงครับอาจารย์จริงต้องบอกว่ามันมีการพัฒนาการมาตั้งแต่ช่วง15ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากเมื่อก่อนถ้าสัก15ปีที่แล้วเนี่ยเด็กจบปริญญาตรีเนี่ยยังมีคุณภาพแต่เราใช้คำว่าคุณภาพเนี่ยเพราะว่าจบออกมาแล้วมันตรงกับความต้องการในการจ้างงานครับครับแต่ว่าผ่านมา15ปีเนี่ยระดับปริญญาตรีเกิดการเปลี่ยนแปลงนิดนึงเพราะว่าดีมานด์ในธุรกิจเนี่ยมันเปลี่ยนไปแต่การผลิตนักศึกษาปริญญาตรีออกมายังไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่มันก็เลยทำให้เกิดการมิสแมทเกิดขึ้นมันก็เลยเหมือนกับว่าจบออกมาก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้มีความเท่าทันของเทคโนโลยีมากนักพอเทคโนโลยีในธุรกิจมันเปลี่ยนไปก็เลยทำให้สิ่งที่น้องๆเรียนออกมาเนี่ยมันไม่ตรงกับความต้องการในการจ้างงานครับแต่ในขณะที่ระดับปวส.ที่เป็นระดับอาชีวะเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะดูด้อยคุณภาพแต่ช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยอาชีวะมีการปรับปรุงการศึกษาตลอดเวลา อิสระของวิทยาลัยอาชีวะในการadjust หรือปรับเปลี่ยนหลักสูตรเนี่ยสามารถทำได้ทุกปีเพื่อตอบสนองการจ้างงานครับกลายเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยคุณภาพของนักศึกษาอาชีวะเนี่ยตอบโจทย์การจ้างงานมากกว่าเดิมอาจารย์ผมว่าส่วนนี้หลายคนเซอร์ไพรส์ผมขอแยกเป็น2ก้อนนะเอาสายสามัญแล้วเดี๋ยวอาชีวะเราคุยกันผมถามเงินว่าคนที่เขาจะเป็นนายจ้างที่เขาจะรับนะครับคนที่จบสายสามัญเข้าไปทำงานตอนนี้เขาอยากได้เด็กประเภทไหนและที่อาจารย์บอกโลกมันหมุนปั๊บแต่การศึกษาแบบสามัญไม่ค่อยหมุนตามหรือช้ากว่าเนี่ยเขามีอะไรในใจครับสำหรับมุมนายจ้างถ้าเอาระดับมัธยมก่อนละกัน อันนึงที่เรามีปัญหากันเยอะคือเรื่องภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่ากลายเป็นว่าน้องๆที่เรียนจบระดับมัธยมเนี่ยมาตรฐานภาษาอังกฤษเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการเพราะว่าการเข้าไปทำงานในโรงงานหรือการทำการเข้าไปทำงานในบริษัทต่างๆเนี่ยปัญหาคือว่าเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็การใช้งานต่างๆในการทำงานเนี่ยมันมีการต้องใช้เทคโนโลยีต้องใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นแต่ว่าเด็กมัธยมบางโรงเรียนจบออกมาเนี่ยมันไม่ได้คุณภาพในระดับนั้นนะครับภาษาอังกฤษไม่ได้คอมพิวเตอร์บางอย่างไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถใช้งานได้อย่างเช่น Microsoft อย่าง Word Excel PowerPoint Basic ธรรมดา3โปรแกรมเนี้ยจริงๆจบมัธยมเนี่ยควรจะใช้งานได้ดีแล้วแต่กลายเป็นว่าน้องๆบางคนเรียนออกมาเนี่ยอาจจะด้วยขาดแคลนครูอาจารย์หรือขาดแคลนอุปกรณ์หรือการใช้งานในโรงเรียนเนี่ยทำให้น้องๆใช้งานไม่เป็นทำงานไม่ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับพอน้องๆเรียนจบม.6เข้าไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยทางมหาวิทยาลัยเองเขาก็บอกว่าไม่สอนแล้ว Word Excel PowerPointเพราะน่าจะเรียนจบมาแล้วตั้งแต่มัธยมน่าจะรู้เรื่องมาแล้วตั้งแต่มัธยมก็เลยไม่มีหลักสูตรเนื้อหาวิชาในการสอนอันนี้นะครับก็ทำให้เด็กปริญญาตรีที่จบออกมาบางคนก็ยังใช้ Excel ไม่คล่องใช้ Microsoft Word ไม่คล่องนะครับก็เป็นปัญหาอีกอันหนึ่งที่ทำใ
พอน้องๆเริ่มจบปตรีต้องเข้าไปทำงานในออฟฟิศไปทำงานในสำนักงานบริษัทส่วนใหญ่ต้องมาจัดหลักสูตรในการเทรนเบสิกในการใช้โปรแกรมเบื้องต้นพวกนี้ใหม่ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มันจัดหลักสูตรให้กับลูกจ้างตัวเองใหม่ใช่ทั้งที่ลูกจ้างจริงๆควรจะพร้อมมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่กลายเป็นว่าต้องมาจัด internal training basic พวกนี้กันใหม่ให้เขามีความพร้อมที่จะใช้งานแล้วก็ทำงานให้บริษัทได้ครับนะครับมันก็เลยเป็นปัญหาว่าธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่เป็น SME เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการฝึกอบรมพวกนี้ขึ้นมาน้องๆที่เขาไปทำงานก็อาจจะไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการหลายบริษัทมีให้เรามาทำในเรื่องของ Recruit Service เราต้องมีการทำทดสอบโปรแกรมใช้งานเบื้องต้นพวกนี้ให้กับลูกค้าเราในการทำ Recruit เข้าไปครึ่งหนึ่งได้คะแนนค่อนข้างไม่สวยนะครับทำให้บางทีเนี่ยระดับความสามารถในการใช้ทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐานในออฟฟิศเนี่ยมันไปไม่ถึงเลเวลที่ลูกค้าเราต้องการโอเคแค่เบสิกเบื้องต้นแค่นี้ก็ทำให้น้องๆบางคนเนี่ยไม่ได้งานนะครับหรืออาจจะได้งานแต่ให้เงินเดือนน้อยเพราะว่าลูกค้าเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องการใช้พื้นฐานเหล่านี้ครับเราเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องแบบ3มุมเนาะได้แก่ตัวเด็กเองนะครับสถานศึกษาแล้วก็ที่ทำงานที่ทำงานเนี่ยนะครับหรือว่าองค์กรธุรกิจเคยกระซิบบอกสถานศึกษาไหมบอกว่าหรือทำแบบนี้กลัวไม่แฮปปี้เปลี่ยนระบบได้ไหมเคยปกติมีไดอะล็อกคุยกันไหมครับอาจารย์มันมีในระดับอาชีวะเอ้าสามัญไม่มีอาจารย์หรือมีน้อยมันไม่มีชาแนลที่จะมาจูนกันไงเอ้าจริงเหรอจริงเอ้าที่มันมีในระดับอาชีวะเพราะอะไรเพราะว่าระดับอาชีวะเองเนี่ยเขามีการทำ MOU กับธุรกิจภาคธุรกิจที่จะให้น้องๆอาชีวะเนี่ยสามารถเข้าไปฝึกงานหรืออินเทิร์นเป็นโปรแกรมฝึกงานฝึกอาชีพประมาณ8เดือนถึง12เดือนนะครับอย่างต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยวิทยาอาชีวะเขาเลยมีการคุยกับทางบริษัทต่างๆที่จะเข้าไปรับน้องๆมาฝึกงานเนี่ยว่าต้องการให้เรียนอะไรมาก่อนถึงจะเข้าไปฝึกได้บริษัทใหญ่บางบริษัททำ MOU contract กับวิทยาอาชีวะเลยแล้วเข้าไปช่วยจัดหลักสูตรให้เลยว่าอยากให้สอนอะไรเบื้องต้นในปี2ปีแรกบ้างโอ้โหอันนี้คือไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลยเคลียร์ซึ่งอันนี้มันมีตัวอย่างหลายวิทยาลัยมากผมยกตัวอย่างวิทยาลัยหนึ่งทำสัญญา MOU กับตัวแทนบริษัทที่ขายรถ Mercedes-Benz ในประเทศไทยแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาต้องการให้ช่างยนต์สามารถเรียนรู้แล้วก็ซ่อมเครื่องยนต์รถเบนซ์ได้เพราะฉะนั้นเขาเข้าไปช่วยจัดหลักสูตรให้เลยครับแล้วก็เอาเครื่องยนต์เก่าที่แบบโอเคเอาไปให้น้องๆเนี่ยเขาได้ฝึกซ้อมตอนเรียนเหมือนลงสังเวียนจริงเลยไหมอาจารย์เหมือนลงสังเวียนจริงซึ่งน้องๆก็แฮปปี้เพราะว่าเฮ้ยเขาได้ซ่อมรถเครื่องยนต์ที่เป็นรถเบนซ์จริงๆรถจริงอ่ะแล้วพอถึงเวลาจบปุ๊บถึงช่วงอินเทิร์นเขาก็ไปฝึกงานในศูนย์ซ่อม8เดือนอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโครงสร้างของอาชีวศึกษาบ้านเรามาประมาณ 8-9 ปีที่ผ่านมาแต่ในขณะที่ภาคเรียกอะไรอ่ะสามัญหรือว่าภาคในส่วนของอุดมศึกษาครับเพิ่งจะขยับตัวเพิ่งจะขยับตัวซึ่งอันเนี้ยเราต้องปรับจูนกันอีกพอสมควรครับมีงานวิจัยของWorld Economic Forum ออกมาครับเป็นเรื่องของ Future Job Report นะครับของปี2023นี้เลยมีสกิลใหม่ๆที่เป็นที่ต้องการทั่วโลกและในประเทศไทยอยู่3สกิลสำคัญมากครับสกิลแรกคือเรื่องของcritical thinking การคิดเชิงวิพากษ์นะการคิดเชิงวิพากษ์ครับนะครับแล้วก็เรื่องของ analytic thinking การคิดเชิงวิเคราะห์ใช่ครับและอีกเรื่องนึงคือเรื่องของเทคโนโลยี literacyความรู้เท่าทันเทคโนโลยีใหม่ๆใช่แล้วสามอย่างนี้อาจารย์สามอย่างนี้ติดอันดับท็อปๆเลยครับนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นสกิลที่เซอร์ไพรส์มากเมื่อเซอร์เวย์เมื่อปี3ปีที่แล้วสกิลตัวนี้เนี่ยอยู่อันดับล่างๆแต่ปีนี้สกิลตัวนี้ขึ้นมาอยู่ในท็อป5เลยคือเรื่องของการทำ Big Data และ AI โอเคคือกลายเป็นว่าตอนนี้สกิลที่การจ้างงานต้องการทั่วโลกคือ
คิดวิเคราะห์และใช้ Big Data เป็นครับนะครับงั้นย้อนกลับไปว่าแล้วสายสามัญเราตั้งแต่เรียนประถมมัธยมเป็นต้นมาเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเราเนี่ยให้เรียนแบบท่องเชิงทฤษฎีครับนะครับเวลาสอบก็เป็น multiple choice นะครับปรนัยนะปรนัยตอบถูกผิดจับคู่ครับมันไม่ค่อยมีคำถามตายเปิดให้เขาได้ใช้จินตนาการให้ใช้จินตนาการให้ได้อธิบายให้ได้คิดถึงแนวคิดตัวเองนำเสนอแนวคิดตัวเองครับหรือว่าในมุมของการออกมา presentation นะครับน้องๆมัธยมหรือประถมเองเนี่ยถูกฝึกแบบนี้ในโรงเรียนมาน้อยนะครับทำให้มันถูกกรูนด้วยระบบการศึกษาที่เขาก็มองแค่ว่าอะไรถูกอะไรผิดทำยังไงสอบถึงจะได้คะแนนนะครับมันก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้พอจบออกมาแล้วเนี่ยมันขาดการฝึกซ้อมพวกนี้นะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาไทยก็เลยน้อยนะครับการคิดในเชิงที่เอาข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วหาข้อสรุปอันนี้ก็ต่ำอาจารย์ผมขอตรงนี้นิดนึงเวลาที่เราเรียนผมจำได้ว่าพวกบรรดาปรนัยเนาะถูกผิดจับคู่และจะเรียนสมัยมัธยมยังมีแต่เข้ามหาลัยปั๊บเนี่ยเท่าที่เราเห็นก็มีการเขียนเนาะมีครับแล้วทำไมมันถึงทักษะแบบนี้มันถึงได้ดูไม่ค่อยพัฒนาในบ้านเราอาจารย์มันหลายมุมนะหนึ่งน่าจะเป็นในเรื่องของค่านิยมแล้วก็ความคุ้นชินกับระบบเดิมๆที่เรายังไม่เคยปรับปรุงพัฒนามันครับนะครับแล้วก็ในแง่ของรูปแบบการสอนที่ยังไม่ได้แบบเปิดให้น้องๆได้แสดงความคิดมากขึ้นในวิทยาลัยชั้นนำหรือมหาวิทยาลัยชั้นนำหรือในสาขาที่ต้องใช้ทักษะด้านนี้เยอะๆอย่างแพทย์วิศวกรรมนะครับหรือวิทยาศาสตร์อะพวกนี้เรามีโอเคนะครับอันนี้ครับแต่พอเป็นสายอื่นหรือคณะสาขาวิชาอื่นเนี่ยเราอาจจะมีไม่ได้เยอะมากนักครับนะครับทำให้เราขาดเรื่องเหล่านี้โอเคนะครับดังนั้นจริงๆเนี่ยถ้าเราเทียบการศึกษาระหว่างของไทยกับของต่างชาติหรือเอาเฉพาะการศึกษาพื้นฐานที่เป็นของภาคบังคับกับโรงเรียนทางเลือกหรือโรงเรียนที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นโรงเรียนนานาชาติรูปแบบการสอนก็ต่างกันละโอเคนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่เขาผ่านระบบการศึกษาพื้นฐานออกมาเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันอาจารย์ผมขอมาเรื่องเทคโนโลยีถึงบ้างพออาจารย์บอกว่าเรื่องของความรู้เท่าทันเทคโนโลยีบ้านเราอาจจะไม่เด่นเรื่อง Big Data ไม่เด่นแต่พอเราไปดูคนไทยนี่ Tech Savvy มาก TikTok มาปั๊บเล่นเป็นถ่ายโค้งถ่ายคลิปตัดต่อได้ดีมากเลยทำไมมันไม่แอปพลายการทำงานนะอาจารย์จริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่าคนไทยใช้แอปพลิเคชันเก่งมากครับแล้ว Adapt แอปพลิเคชัน Adapt เทคโนโลยีเข้ากับชีวิตประจำวันได้เก่งมากแต่เรายังขาดเรื่องของการเอาข้อมูลที่ได้จากพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือพฤติอย่างสมมติเราเอาข้อมูล TikTok หรือข้อมูลทาง Facebook มาใช้ในเรื่องของการซื้อขายนะครับคนไทยเก่งซื้อขายผ่านช่องทางนี้เก่งเลยคราวนี้ฟีดข้อมูลที่ได้มาจากพฤติกรรมผู้บริโภคหรือพฤติกรรมที่ลูกค้าเขาเข้ามาเนี่ยเราดึง data ข้างหลังออกมาแล้วเราวิเคราะห์ไม่เป็นโอเคเหมือนว่ามันเป็นสกิลเซตคล้ายกันแต่มันเป็นคนละสกิลเซตอยู่ดีใช่คือเราเห็นข้อมูลข้างหลังปุ๊บเนี่ยบางคนนึกไม่ออกว่าจะเอาไปใช้ได้ยังไงนะเห็น data insight ของพฤติกรรมผู้บริโภคบางคนเริ่ม adapt เป็นละบางคนเขาเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อถ้าจะโพสต์ให้ยอดขายต้องโพสต์ต้องไลฟ์ตอนช่วงเวลานี้นึกออกละโอเคนึกออกแต่บางคนนึกไม่ออกบางคนก็ไปถามคนอื่นว่าเออไลฟ์กี่โมงดีโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้หรอกเขาบอกทุ่มหนึ่งสองทุ่มเอาด้วยเข้าใจแล้วโดยที่ก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องถึงทุ่มหรือสองทุ่มความลึกซึ้งในการวิเคราะห์ข้อมูลและนำออกมาใช้ไม่เท่ากันไม่เท่ากันโอ้นะครับ ครับอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาและเป็นประเด็นที่พอคนเข้าไปทำงานในองค์กรเนี่ยมันก็เลยเกิดความแตกต่างนะครับหนึ่งคือการศึกษาพื้นฐานเราไม่เหมือนกันครับนะครับเด็กจบคณะหนึ่งกับเด็กจบอีกคณะหนึ่งเรียนพื้นฐานมาจากโรงเรียนรัฐเรียนพื้นฐานมาจากโรงเรียนนานาชาติอันนี้พฤติกรรมการใช้ข้อมูลไม่เหมือนกันละครับการเข้าถึงเทคโนโลยีแนวคิดการความคิดสร้างสรรค์อาจจะมีความต่างกันนะครับคือมันก็เลยเกิดสิ่งที่องค์กรเองเนี่ยเขามีเบนช์แมร์อยู่แล้วว่าเขาอยากได้คนแบบไหนพอเข้ามาแล้วมันไม่ตรงครับก็ต้องมาปรับจูนก็ต้องมาสอนก็ต้องมา OJTเทรนนิ่งกันให้ใหม่ครับ
มันสิ่งที่เกิดขึ้นคือองค์กรเขาคิดในเรื่องของต้นทุนในภาพรวมเฮ้ยคุณทำอันนี้ได้คุณทำอันนี้ได้คุณทำอันนี้ได้แต่อีกคนนึงไอ้นั่นก็ไม่เป็นไอ้นี่ก็ไม่เคยทำแล้วจะให้จ้างเงินเดือนเท่ากันได้ยังไงชัดเจนมากผมอยากคุยกับอาจารย์สักชั่วโมงหนึ่งแต่พอดีน้องๆบอกว่าเฮียเวลาจบแล้วยังไงก็ตามเดี๋ยวโอกาสหน้าต้องชวนอาจารย์มาคุยอีกเพราะว่ายังมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเศรษฐกิจกับทักษะความสามารถของปัจเจกบุคคลที่กำลังจะเข้าตลาดแรงงานเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาคุยกันยังไงก็ตามวันนี้ขอบคุณอาจารย์ประกาศสินมากนะครับขอบคุณมากอาจารย์ครับสวัสดีครับเห็นนะครับว่าทักษะของมนุษย์นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยโลกหมุนไปการศึกษาการเทรนนิ่งจะเป็นแบบเดิมไม่ได้นะครับแต่จะวิ่งไปในจังหวะใดจะรู้ได้อย่างไรการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับวันนี้เวลารายการหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.